เวลาที่เราเปิดไฟล์ Explorer ขึ้นมานะครับมันก็จะมีรายการไฟล์ต่างๆที่เราเคยเปิดใช้อยู่หากต้องการจะล้างข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดให้ทำการคลิกเมาส์ขวาบน Quick Access แล้วก็เลือกไปที่ Option ให้สังเกตตรง Privacy นะครับให้ทำเครื่องหมายถูกทั้ง2ที่นะครับจากนั้นคลิกไปที่ปุ่ม Clear รายการใน Recent File น์ครับก็จะถูกลบออกหมดนะครับจากนั้นก็คลิกปุบโอเคครับก็เป็นการล้างรายการไฟล์ต่างๆที่เราเคยเปิดใช้งานนะครับ